เฮ้เฮ้นี่คือครูพาวเอรังสีเวทนะคะ เราจะมาดูวิธีการชื่นชมภาพถ่ายนะคะหลายคนในนี้ก็เป็นนักถ่ายภาพมาก่อนที่จะเป็นนักศึกษานิเทศศาสตร์ซะด้วยนะคะแล้วเราก็มาได้เรียนถ่ายภาพเพิ่มเติมที่นี่ถ่ายวิดีโอเพิ่มเติมที่นี่นะคะเราก็เลยยิ่งมีสกิลการถ่ายภาพที่ดีกว่าเก่าไปอีกนะคะดังนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูถ้าคุณโพสต์รูปออนไลน์อย่างเช่นใน p i n t e r e s t หรือ Instagram แล้วอาจจะคอมเมนต์ไปคอมเมนต์กลับกับคนอื่นนะคะเป็นภาษาอังกฤษเราก็เลยจะมาดูว่า เราใช้คําอะไรที่จะคอมเมนต์เขาได้บ้างในทางที่ดีนะคะในทางที่ดีในทางที่ไม่ดีเราไม่สอนนะคะสอนแบบว่าอันนี้นะะชมคนทั่วไปนะคะคนทั่วไปแค่จะชมอ่ะแค่จะชมไม่ได้ระบุว่าดีไม่ดียังไงนะคะดูคําแรกเลยนะคะ well d ด n e นะคะทาได้ดีนะคะทําได้ดี great shot นะคะ ไม่ใช่ช็อตที่ยิ่งใหญ่นะแบบเฮ้ยถ่ายได้ดีอ่ะนะคะ v e r y Lovely น่ารักมากนะคะน่ารักมากนะคะแล้วก็มี Wonderful Capture นะคะโห oh, เป็นการถ่ายที่อัศจรรย์ใช่ไหมคะแล้วก็ Sunning t Shot นะคะเป็นสวยในลักษณะที่ว้าวนะคะทำแบบเข้าตาเลยนะคะ Sunning t Shot Nice Shot นะคะก็ก็ดีคล้ายๆ Great Shot Nice Shot Good Shot นะคะได้หมด โอกิโดกิ key. ต่อไป great job นะคะ I like this นะคะ your photo is gorgeous great job ะะผลงานเจ๋งใช่ไหมอันนี้สามารถใช้ชมนักเรียนก็ได้นะหรือว่าชมเพื่อนๆที่ทำงานได้ดีนะคะ I like this ฉันชอบอันนี้นะคะ your photo is gorgeous gorgeous นี่สวยสง,งา่าสวยกว่า beautiful นะคะสวยกว่าคำว่า beautiful impressive นะคะ very impressive น่าประทับใจมาก fantastic color นะคะเป็นอะไรนะสีที่แบบว้าวอนะคะ่ะแบบ fantasy แ a n t a s t i c คล้ายๆคำว่า fantasy เนาะแล้วก็ e x c e l l e n t shot นะคะก็แบบถ่ายเก่งใช่ไหมคะเป็น shot ที่ถ่ายเก่งต่อไป lovey work นะคะก็งานนี้น่ารักนะคะเผื่อเขาแบบสมมติเขาเปนคนถ่ายมาโครงถ่ายมาแรงน่ารักน่ารักก็ lovey work นะคะ Wonderful photo นะคะก็เป็นภาพที่อัศจรรย์ใช่ไหมคล้ายๆ wonderful shot เมื่อกี้ Outstanding shot นะคะคำว่า standout หรือ outstanding มีความหมายว่าโดดเด่นนะคะก็เป็น shot ที่โดดเด่นต่อไป Incredible incredible พูดผิด <laughs> Incredible เป็น adjective นะคะแต่ i n c r e d i b l y เป็น adverb adverb ตัวนี้ขยายตัวนี้นะคะก็ i n c r e d i b l y beautiful work นะคะก็เป็นไรนะคะเป็นงานที่ สวยอย่างหน้าแบบเอือเชื่อนะคะแบบแบบเอือเชื่อเป็นคําว่าเหลือเชื่อถ้าใช้คําว่า unbelievable บางทีอาจจะฟังว่ามีความหมายดีบ้างไม่ดีบ้างแต่คําว่า incredible นะคะก็จะเป็นความหมายในทางที่ดีตึ๊ดตติรดติรดเคลียร์หน้าจอ brilliant shot นะคะ brilliant ๆๆปกติแปลว่าอะไรนะ แบบสดใสเจิดจ้าโดดเด่นอะไรประมาณนั้นมันงคะแล้วก็ excellent image นะ image ที่ excellent นะคะเก่ง very fine fine ก็คล้ายๆคำว่า good นะคะแปลว่าดีนะคะเพียงแต่ว่าเป็นดีในลักษณะที่แบบ อะไรนะดีแบบบริสุทธิ์แบบเพียวๆแบบว่าดีจริงๆอ่ะดีแบบไม่ได้ประชดะนะคะ Verify นะคะถือว่าดีมากนะคะก็ขอบคุณที่เข้าเรียนกับอาจารย์พาวทั้งหมดเมื่อกี้คือการชมภาพถ่ายทั่วๆไปนะคะแบบไม่ได้ระบุอะไรนะจ๊ะ